มาเรื่องของขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆบ้างครับอย่างเช่นทูบีน้ำบาหวันครับท่านผู้ชมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจังหวัดลบบุรีร่วมกับขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมทูบีน้ำบาหวันครั้งที่1ประจําปีนี้ครับการขับเคลื่อนครั้งนี้มีนายอําพลอังคพากรกุลผู้ว่ราราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานมีหัวหน้าส่วนรชาชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับฟังรับทราบถึงนโยบายการดำเนินงานโครงการทูบีนับวันจังหวัดลบบุรีที่ประกอบไปด้วยเยาวชนตั้งแต่อายุ6 2ถึงปีทุกคนในจังหวัดลบบุรีจะเป็นสมาชิกทูบีนับวันและมีชมรมทูบีนับวันในการดําเนินงานรวมถึงมีศูนย์เพื่อนใจครับทูบีนับวันครบทุกอําเภอนอกจากนี้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดต้องได้รับการช่วยเหลือแบบครบวงจรในทุกด้านเป็นการสนับสนุนกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด รวมถึงการพิจารณาจัดตั้งกองทุนท no. ูบีนัมเบอร์วันดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับ